สวัสดีครับต่อไปเราจะเรียนบทที่41นะครับนะบทที่41นะครับบทที่41นี่เราจะเรียนThe seven ครับ rare irregular นะครับ irregular irregulars นะครับบทที่41นะครับบทที่41เนี่ยนะครับเราจะเพิ่มตัว the seven rare irregulars คือตัวที่1นะครับชอกระเชอชอกระเชอเหมือนกับชอช้างนะครับชอกระเชอชอช้างเสียงเหมือนกันคือเสียง ch นะครับตัวที่2ก็คือดอชดาโทษนะครับดูนะครับดอชดาลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับดอชดาเหมือนกับดอเด็กนะครับเสียงเหมือนกันตัวเดตัวนี้นะครับดอชดาดอเด็กนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นตัวตอปะตักนะครับตอปะตักจะเหมือนกับตอเต่านะครับจะเป็นตัวตึนะครับตัวที่4นะครับตัวที่4ดูนะครับถอฐานนะครับถอฐานกับถอถุงนะ th ถอถอฐานเหมือนกับถอถุงนะครับตัวที่5นะครับตัวที่5เนี่ยจะเหมือนกับตัวทอมอนโทนะครับเอาใหม่นะครับนะครับทอมอนโททมนโทเหมือนกับททหารนะครับth ทมนโทนะครับตัวที่6นะครับตัวที่6เนี่ยทอทอผู้เฒ่านะทอผู้เฒ่าเหมือนกับทอผู้เฒ่ากับททหารเหมือนกันครับเสียงเดียวกันทอมนโททอทหารทอผู้เฒ่าทอทหารนะครับแล้วก็ตัวที่7นะครับลอจุลานะครับลอจุลากับลอลิงเหมือนกันนะครับดูนะครับตัวที่1จะเป็นตัวที่1นะครับชอกระเชอนะครับตัวที่2ดอชดาตัวที่3ตอปะตักตัวที่4ถอฐานตัวที่5ทอมนโทตัวที่6ทอผู้เฒ่าตัวที่7ลอจุลานะครับ
ส่วนตัวที่เป็นขออันนั้นนะครับนะตัวที่เป็นขอขวดนะครับแล้วก็คอคนนะครับอันนี้2ตัวนี้นะครับตอนนี้ไม่ใช้นะครับนะครับตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะฮะ อย่างเช่นตัวอย่างถ้าเราสมมติว่าเราเขียนคำว่าเราจะใช้ดอชดานะครับดอชดาตัวนี้นะครับอย่างเช่นเราเขียนคำว่ากฎกฎหมายนะครับกฎหมายนะครับเราจะใช้ดอชดานะครับตัวต่อไปนะครับตัวตอปตักนะอย่างเช่นคำว่าปะติทินนะปฏิทินนะครับต่อไปถ้าเป็นถอฐานนะครับนะครับอย่างเช่นนะดูนะครับคำว่ารัฐรัฐนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะใช้ทอผู้เฒ่านะครับนะทอผู้เฒ่านะครับเราจะใช้คำว่าดูนะฮะเฒ่านะครับต่อไปต่อรอจุลานะครับดูนะครับอย่างเช่นคำว่าวานหรือว่านาลิกานะครับอันนี้บทที่41 The Seven Rare Irregular ก็ไม่ยากนะครับนะก็ดูไปนะครับนะแล้วมันจะมีไม่เยอะนะครับนะก็โอเคนะครับขอบคุณครับ